ตอนนี้มีอีกเรื่องอยากจะพูดเพราะว่ายังไงก็ตามผมเชื่อคุณเป็นคนไทยเหมือนกันน้ำท่วมพี่น้องชาวอีสานเราลำบากเดือดร้อนนี่คนที่ดูออนไลน์ของเราเนี่ยอาจจะเมื่อกี้ดูทีวีไม่ทันก็เลยต้องมาเรียนให้ทราบว่าวุฒิทำโครงการอยู่โครงการชื่อว่าตัดช่วยชาติตัดช่วยชาตินี่คือเชิญช่างตัดผมที่ยอดที่สุดในประเทศไทยซึ่งทุกคนยินดีที่เข้ามาร่วมงานหมดเลยจะมากันในวันเสาร์นี้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มที่สยามพารากอนชั้น4ครับทั้งตัดผมต่างๆเหล่านี้จะมาดาราที่มีชื่อเสียงมากมายมาเต็มไปหมดและท่านที่ดูรายการอยู่ก็มีโอกาสที่จะร่วมกันช่วยพี่น้องชาวอีสานที่เดือดร้อนได้ด้วยครับ300บาทเท่านั้นเองครับหรือมากกว่าก็ได้ไม่ท่านตัด1เส้น300บาทท่านจะตัดหน่อยนึงก็คือพูดง่ายไปช่วยหรือจะให้เป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันได้หมดเลยแต่ช่วยพี่น้องหมดเลยวันนี้ไม่ได้หักอะไรนะฮะไม่ได้เอาอะไรทุกบาททุกสตางค์เรามอบให้กับมูลนิธินะอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเพื่อช่วยเหลือถุงยางชีพตอนนี้และทนุบำรุงซ่อมอย่าลืมว่าหลังจากนี้ไปต้องซ่อมกันต่อดังนั้นงบที่ให้ไปเนี่ยทั้งหมด 100% ไม่ได้หักอะไรเลยสักบาทเนี่ยเราให้กัน 100%มีใครไปบ้างวุฒิบอกนิดนึงเผื่อให้พี่น้องทางเราจะบอกว่าครัวยามเออครัวยามแบ่งไหมพี่แบ่งไหมเดี๋ยวช่วยถ้าช่างผมเนี่ยแน่นอนสมศักดิ์ชลาชนต้องไก่วิจักฟินิกจักฟินิกจั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 กฟินิกจักฟินิกจักฟินิกไก่เดลล่าโทนี่ราดแกมีศิลปินมาร้องเพลงด้วยระหว่างคุณตัดไปคุณก็ฟังแซคชุมแพลำไยพายอาภาพรแคนดี้วง BNK48 เดี๋ยวก่อนลำไยหายทองคำเนี่ยนะไปหรือลำไยหัวกะโหลกที่ไปอ่ะลำไยหายทองคำโอ้โหสุดยอดดารามีปูปยามาตัดบ้างมาบริจาคบ้างชาคริตแพทย์ณภาสอนลานนิโคอ้อมพิยดารัตมีเลียแพนเค้กจักรจันทร์เชที่คำพรวรายุทธมิลินทจินดาไอซ์พิสดาเยอะมากครับเยอะมากครับเพราะฉะนั้นวันเสาร์ยังไงก็คุ้มไปเจอกันที่พารากอนชั้น4 10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับวันอาทิตย์ช่วยชาติช่วยพี่น้องกันช่วยน้องชาวอีสานเดือดร้อนถูกไหม